مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريمอามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักของอัลลอฮ์ครับขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาครับณเวลานี้ครับขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้หัวใจของผู้ที่ศรัทธายังคงทําหน้าที่นะครับด้วยกับอนุมัติของพระองค์ครับก็คือการเต้นของหัวใจของเรานะครับนี่คืออนุมัติที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บ่าวของพระองค์ได้มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนร่างกายของเราไปสู่การอิบาดัตต่อพระองค์สู่การน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านครับขอแล้วครับก็ทำให้เราได้ทราบครับความรักที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้ถึงว่าของขวัญชิ้นที่สวยงามที่สุดในแต่ละวันของบ่าวเนี่ยนะครับหนึ่งจากของรางวัลที่ดีที่สุดหนึ่งจากนั้นก็คือการที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ก้มสุญูดต่อพระองค์และเราได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของอิสลามวันนี้ครับอาหารแห่งจิตวิญญาณความรู้เรื่องราวอิสลามวันนี้ครับในส่วนของญาติทีมรับอรุณครับวันนี้ต้อนรับอาจารย์ชูวัตตานีสมันครับอาจารย์ครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสลามกันหลายๆครั้งสวัสดีนะอาจารย์ครับบิสมิลลาห์ครับเช้าๆขับรถมาเป็นไงบ้างครับอาจารย์วันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะอาจารย์ออกรายการเช้าๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะรถตามไม่เคยติดไม่ต้องมาลุ้นรถติดใช่ครับผมก็เป็นอีกเช้านึงนะอาจารย์นะที่เราได้มีโอกาสได้พบกันหลายท่านติดตามอาจารย์ชูโกสนะครับเรื่องราวของหลายคนบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเวลาอาจารย์ชูโกสพูดถึงเรื่องอิสลามเรื่องไรอิสลามเนี่ยมีการให้กำลังใจเรื่องราวที่พูดแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะเวลาพูดเรื่องราวของอิสลามหลายคนบอกว่าอ๋อเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยอาจารย์ปฏิบัติง่ายทำง่ายหรือที่การที่เราทำความเข้าใจกับพี่น้องเรานะอาจารย์บางทีถ้าเราวางเป็นระเบียบมากเกินไปอาจารย์มันทำให้คนดูว่ายากและคนก็จะเดินหนีเราเปล่านะครับผมวันนั้นท่านนบีมาสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีก็สอนแนวทางที่มันง่ายๆนะเหมาะกับคนที่จะเรียนรู้ครับผมแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับเรียนรู้ได้เลยครับอาจารย์ครับเรื่องของวันเรื่องของเดือนของปีอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นในเรื่องของปฏิทินเขาจะบอกว่าวันที่หนึ่งของมกราคมบอกว่าเป็นวันปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่หรือวันแห่งการเฉลิมฉลองของแต่ละเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของเอกลักษณ์ของเขา แต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเดือนของอิสลามนะแต่นะเช่นการเข้าสู่เดือนมุฮัรอมเป็นยังไงหรือมันก็คงจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ๊ะทำไมถึงเอาคำว่าฮิจเราะห์มาเป็นปฏิทินอิสลามแล้วก็เริ่มเกิดการนับจันทาคาสุริยคาซึ่งการกำหนดนะครับในเรื่องของการที่กำหนดในการเดือนของมุสลิมเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ครับลองพูดคุยกันคือก่อนอื่นเลยให้เรารู้ก่อนเลยว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งซึ่งเป็นการนับว่าเป็นเดือนที่หนึ่งเฉยๆนะเพื่อให้มีการเข้าใจง่ายแต่ว่าการแสดงความยินดีการแสดงความต้อนรับปีใหม่ต้อนรับอะไรอันนี้พี่น้องไม่ได้มีในหลักการอิสลามของเราครับพี่น้องเข้าใจนิดนึงว่าการกำหนดปีเนี่ยครับผมนะเกิดขึ้นมาในช่วงยุคหลังนะยุคหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วแล้วในยุคท่านอบูบักยังไม่มีการกำหนดปีครับเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่น้องเมื่อก่อนการกำหนดปีเนี่ยเขาใช้การกำหนดเวลาที่มีอยากจะบันทึกอะไรเนี่ยนะสมมติว่าผมอยากจะเขียนว่าผมเปิดโรงเรียนศรัทธาชนครับผมนะครับในปีนี้ก็คือเขาจะดูเหตุการณ์สำคัญครับผมดูเหตุการณ์สำคัญดูเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านนบีเกิดขึ้นมาในปีช้างอ๋อมันมีความพิเศษตรงนั้นอยู่มีความพิเศษในเหตุการณ์ในปีนั้นว่าปีนั้นปีท่านนบีเกิดเนี่ยตรงกับปีช้างซึ่งคนเขาก็จะเรียกกันว่า
ปีนี้คือปีช้างท่านอบูบักอ่อนกว่าท่านนบี2ปีครับผมเวลาเขาถามว่าอุบักเกิดปีไหนเขาก็จะบอกอุบักเกิดหลังปีช้าง2ปีโอ้เป็นที่เข้าใจง่ายเลยเพราะเหตุการณ์ถึงปีช้างเป็นที่รู้จักของชาวอาหรับเลยจะเอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยมาเป็นครับผมมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาปีที่เขาจะเอามาพูดกันเนี่ยเอามาเป็นตัวรองก็ทำเวลาพูดอ๋อเข้าใจอ๋อฉันเกิดหลังจากหลังปีช้าง2ปีเดี๋ยวเวลามีคนพูดอ๋อท่านนบีเกิดในปีช้างอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเวลาสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยอุมัรเริ่มมีการวางดาวาวีนเริ่มมีการวางรูปแบบวางโครงร่างของการปกครองเริ่มมีการจดบันทึกอย่างเป็นทางการมีการบันทึกเรื่องของเงินซะกาตที่เข้ามาเรื่องของการจ่ายยิซยาเรื่องของอะไรอุมัรเลยปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นว่าในเรื่องของการกำหนดเรื่องการลงบันทึกเนี่ยเราจะมาเขียนว่าเหตุการณ์นี้หลังจากท่านนบีเสียชีวิต1ปีหลังท่านนบีเสียชีวิต2ปี3ปีมันจะเป็นการยากบันทึกยากครับก็ทําให้เกิดความยากเขาก็เลยปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ต่างคนต่างก็แนะนํากันนะว่าให้มีการบันทึกปีก็เลยมีการกําหนดปีขึ้นมาบางคนก็แนะนําว่าให้เรากําหนดเหมือนอย่างที่พวกคริสเตียนเขากําหนดก็คือเอาปีเกิดท่านนบีเกิดนับเป็นปีที่1ครับผมบางคนก็แนะนำว่าให้เอาปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนับเป็นปีที่1เพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเขากำหนดปฏิทินในลุงเนี่ยเขาจะเป็นคำกวนเกิดการตายของผู้คนสำคัญแต่พอเวลาบทสรุปแล้วเนี่ยอุมัรได้คำชี้แนะจากบรรดาซอฮาบะห์และหลายความเห็นด้วยกันแล้วก็ได้ลงสรุปกันที่ว่าปีที่สำคัญที่สุดในการก่อตั้งรัฐอิสลามเนี่ยคือปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพก็เป็นที่เข้าใจเลยเป็นที่เข้าใจเลยก็เลยกำหนดวันที่เริ่มต้นของฮิจเราะห์ศักราชปีที่1ก็คือปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์จึงเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชมาชาอัลลอฮ์ก็คำว่าฮิจเราะห์ก็คือฮิจเราะห์แปลว่าอพยพครับผมเป็นปีที่อพยพจึงปีอพยพมันปีที่1ครับผมสังเกตว่าในปีคริสตศักราชครับผมภาษาอาหรับใช้คำว่ามีลาดีครับผมมีลาดแปลว่าปีเกิดครับคริสตศักราชเนี่ยเอาจากปีเกิดของท่านนบีอีสาอะไรนะอีสาแต่ฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยเอาจากปีอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นปีเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรให้เรามาแสดงความยินดีกันให้เรามาแสดงความดีใจกันให้เรามาอะไรกันเพียงแค่ว่าให้เรารู้ไว้เฉยๆว่าอันนี้คือเริ่มครับผมเดือนมุฮัรรอมวันที่1นะครับก็เป็นที่มานะครับในช่วงปีอาจารย์ครับทีนี้เวลาพูดถึงเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นเรื่องของการเกิดการตายของบุคคลสำคัญในยุคนั้นๆทีนี้ในปีช้างเนี่ยอาจารย์ปีช้างที่ถูกนำเสนอด้วยเช่นกันว่าน่าจะเป็นปีนี้นะแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเรื่องราวของท่านนบีนะครับเรื่องราวนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับผมคือปีช้างเนี่ยมีเหตุการณ์ปีต่างๆเนี่ยได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญปีที่เขานับมาเป็นปีที่เป็นหลักเลยนะครับผมคือปีที่มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาระหว่างคริสเตียนครับผมกับชาวอาหรับทีนี้คำถามก็คือว่าคริสเตียนกับชาวอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยครับผมใครดีกว่าครับเพราะมาคู่กันเลยนะบางคนพอเวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยครับผมมาเข้าใจว่าคนที่ดีกว่าก็คืออะไรฮะครับผมก็คืออาหรับดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะเข้าใจว่าอาหรับเนี่ยคือเผ่าพันธุ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยก่อนท่านนบีเผยแพร่เนี่ยครับผมพวกชาวอาหรับทำอะไรกันครับผมอาหรับสมัยนั้นทำอะไรกันเขามีวิธีการมีอะไรกันในการทำอิบาดะห์ครับบทสรุปเลยก็คือว่าชาวอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยเขาทำชิริกเขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ครับผมเขาขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ครับผมแต่คริสเตียนล่ะมีเรื่องของราวของพระเจ้าคริสเตียนในสมัยนั้นรู้จักพระเจ้าคริสเตียนในสมัยนั้นรู้จักนบีอีซามีการเชื่อในความเป็นความเป็นอัลลอฮ์ความเป็นนบีของท่านนบีอีซาซึ่งยังมีร่องรอยนะร่องรอยของความถูกต้องหลงเหลืออยู่นะอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปในการเชื่อว่าอีซาเป็นลูกของพระเจ้าแต่ก็ยังมีร่องรอยในการอิบาดะห์ที่นิ่มนวลอยู่ครับผมก็ห่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย500กว่าปีความผิดเพี้ยนการสังคายนาการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถ้าจะถามกันว่าใครประเสริฐกว่าครับคือแน่นอนเลยคริสเตียนใช่ครับคริสเตียนคือกลุ่มชนที่ตามนบีมูซาส่วนอาหรับเนี่ยห่างไกลมากครับคริสเตียนตามนบีอีซาส่วนอาหรับเนี่ยห่างไกลมากจากการที่ปฏิบัติตามศาสนาอิบรอฮีมซึ่งพอเวลาที่นักวิชาการมาดูกันว่าใครกันที่เป็นคนที่ยังอยู่ในศาสนาอิบรอฮีมเนี่ยมานับได้
นับได้แค่นิ้วมือเนี่ยไม่เกินนิ้วมือเราที่ยังไม่เกินสิบคนในความบริสุทธิ์นะครับในความศาสนาของท่านนบีอีซาเนี่ยนะที่ยังมีร่องรอยในการเขาเรียกว่าฮานีฟียะอยู่ในความบริสุทธิ์ในการอิบาดะห์อยู่ครับผมก็มีไม่กี่คนหนึ่งนั้นคือวะรอกอบินนาฟัลแล้วก็มีคนที่แต่งบทกลอนอยู่อีกไม่กี่คนนะที่ยังเป็นคนที่ปฏิบัติดีอยู่ในเรื่องการอิบาดะห์ไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ช่วยเหลือชาวอาหรับในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเพราะชาวอาหรับนะมีผลพวงมาจากความนะครับเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชาวอาหรับก่อนหน้านั้นครับอาจารย์สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือจึงกลับมาหาอุลามะเลยบอกว่าจึงกลับมาหาสถานที่คือกะอ์บะห์อันนั้นครับผมและกลับมาหาการให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติในปีเกิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีได้เกิดมาในปีนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ทำลายกองทัพช้างเพื่อการให้เกียรติกะอ์บะห์ให้เกียรติท่านนบีทั้งที่ชาวอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละบ้านแต่ละหลังใช่มั้ยครับรอบก็แสดงว่าเมื่อพูดถึงท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับหรือพูดตรงเนี้ยก็หมายความว่านบีอีซานั้นเป็นนบีที่มุสลิมอิสลามให้ความรักนะครับกับท่านในตัวของท่านว่าท่านนั้นเป็นนบีท่านหนึ่งแล้วท่านก็นำเอาเรื่องการเอาตอฮีดนะครับต่ออัลลอฮ์องค์เดียวมาบอกกับชาวอาหรับแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการสังคายนาการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเรื่องราวพวกนี้ไม่ใช่ว่ามุสลิมนั้นไม่ได้รักต่อนบีอีซานะรักต่อนบีอีซามีมุสลิมรักเรารักต่อนบีอีซาต่อนบีมูซานบีทุกท่านที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอามะนัรรอซูลมาอุนซิลอะลัยฮิมินร็อบบิฮิมมุอ์มินูนกุลลุนอามะนะบิลลาห์ครับผมคือทุกคนเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกว่าอีกอายะห์นึงว่าลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินรอซูลิเราไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแยกระหว่างบรรดารอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเราซูลทุกคนเรารักรอซูลเราศรัทธารอซูลที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาส่วนใครจะมายึดไปเป็นศาสนาของเขาแล้วมีการผิดเพี้ยนในเรื่องการศรัทธากันอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องครับผมก็เรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเรื่องราวของอัสฮาบุลฟีลเรื่องราวของปีเกิดของท่านนบีก็มีเรื่องของกองทัพช้างเข้ามานะครับจึงเป็นที่รู้จักกันจนกระทั่งชาวอาหรับพูดถึงท่านนบีก็พูดถึงเรื่องของปีช้างนะครับในปีแรกนี่มาเริ่มต้นในเรื่องของมุฮัรรอมอาจารย์ปีมุฮัรรอมนะครับมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จากความเห็นที่อาจารย์ได้กรุณานำเสนอสักครู่นะครับเรื่องของการคำว่ามุฮัรรอมแต่จะได้ยินคำว่ามุฮัรรอมจะไปเกี่ยวข้องกับคำว่าฮารามไหมฮารามเช่นการฮารามมาห้ามทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนั้นครับผมเดือนต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดว่าเดือนต่างๆหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนครับผมมุฮัรรอมคือเดือนที่เอามานับกันเป็นเดือนที่ทั้งที่ถ้าเราย้อนกลับมาในการนับปีตั้งแต่สมัยท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยครับผมกลับไปเราจะพบอะไรฮะเราจะพบว่าท่านนบีเนี่ยอพยพในเดือนไหนครับรับอุ่นเอาวันครับผมเพราะฉะนั้นเรานับดูมุฮัรรอมซอฟัรครับรับอุ่นเอาวันจริงๆแล้วจะนับปีจริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็คือรับอุ่นเอาวันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเดือนที่1ครับใช่ไหมครับเพราะปีที่ท่านนบีอพยพใช่แต่ทีนี้การนับเดือนเนี่ยมีการนับมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นละเดือนเนี่ยมีการเรียกอยู่ก่อนหน้าที่อุมัรบินคอตตอบจะมากำหนดปีครับเพราะนั้นการนักประวัติศาสตร์เวลาที่มีการนับปีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบางคนก็นับขัดแย้งกันไปนะบางคนก็นับเริ่มนับปีที่1เนี่ยนับตั้งแต่ระเบิดเอาวันบางคนเริ่มนับตั้งแต่มุฮัรรอมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดในมุฮัรรอมหรือว่าซอฟัรจะมีการนับต่างกันบางคนนับว่าอยู่ในปีนี้บางคนนับว่าอยู่ในปีนู้นอันนี้จะห่างกันอยู่ปีนึงครับผมสุดท้ายก็เลยเป็นมุฮัรรอมที่ถือว่าเป็นที่มติเอกฉันท์อย่างสมัยของท่านอุมัรเนี่ยบอกว่ามุฮัรรอมเป็นปีเริ่มปีแรกของการนับเดือนในอิสลามการนับเดือนในอิสลามครับผมนะแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดปีแต่ละปีกำหนดเดือนแต่ละเดือนกำหนดสัปดาห์รายสัปดาห์แล้วพระองค์ก็ได้ให้เดือนแต่ละเดือนเนี่ยมีความแตกต่างกันไปครับผมนะอัลลอฮฺก็ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นนะเป็นเดือนที่มีทั้งการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มีอะไรแล้วต้นก็ประเสริฐกว่า1,000เดือนมีทั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นเนี่ยไปลบบาปต่างครับผมครับผมมีข้อห้ามไหมครับอาจารย์เมื่อพูดถึงมุฮัรรอมเพื่อเป็นความเชื่อของแต่บางทีอาจจะมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ไงว่าเดือนนี้ห้ามทำห้ามปลูกบ้านห้ามแต่งงานซึ่งพี่น้องอาจจะเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่ว่าเราก็ทบทวนกันนะครับผมพี่น้องสิ่งนี้คือสิ่งที่มัน
มันมาจากหลักความเชื่อเก่าๆนะพี่น้องแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่เลยนะครับผมมันไม่ใช่เป็นความรู้ใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะมามีในสมัยเราครับในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความเชื่อแบบนี้ชาวอาหรับก็เชื่ออย่างนั้นด้วยชาวอาหรับก็เชื่อแบบนั้นชาวอาหรับมีความเชื่อในเรื่องนกนะครับผมในเรื่องนกครับอาหามะอาหามะนี่คือเป็นนกนกกลางคืนนั่นแหละเราอาจจะเป็นนกคู่อาจจะเป็นนกคู่ก็นะนะบอกว่าท่านนกตัวนี้บินมาแสกอะไรบ้างบินมาข้ามที่บ้านใครมาเกาะที่บ้านใครเนี่ยจะเป็นรางร้ายครับผมเดือนซอฟัตถ้าใครทำอะไรในเดือนซอฟัตเนี่ยจะเป็นรางร้ายครับผมเดือนซอฟัตเขาจะไม่ทำอะไรครับผมนะเพราะฉะนั้นในสมัยอาหรับเนี่ยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาท่านนบีก็ได้มาเตือนพวกเขาถึงเรื่องการไปหาหมอดูการเชื่อเรื่องโชคลางการเชื่อเรื่องรางร้ายการเชื่อเรื่องการกำหนดดูเลิกดูยามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านนบีมาห้ามหมดเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื่อของความเป็นโชคลางใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินหะดีษห้ามเนี่ยพี่น้องอย่าคิดเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเอาไว้ในสมัยท่านได้มาประกาศศาสนาให้กับประชาชาติทั้งหลายเนี่ยและคำสั่งท่านนบีคำห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคำห้ามให้กับประชาชาติในสมัยนั้นแล้วก็ต่อยาวมาจนถึงสมัยเราตอนนี้เนี่ยครับครับผมครับเป็นความเชื่อที่ชาวอาหรับเคยมีความเชื่อชาวอาหรับเนี่ยถ้าพูดถึงยุคนั้นอาจารย์แม้กระทั่งก้อนหินก้อนหนึ่งเขาก็ให้ความสำคัญเป็นพระเจ้านะนะครับก้อนหินครับมันจะเป็นกิ่งไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่นบีได้มาลบล้างความเชื่อต่างๆนี้แล้วให้เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่กับท่านนบีได้แล้วก็ครั้งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนเรื่องของวันด้วยอาจารย์เพราะเดือนมุฮัรรอมก็เหมือนกันนะพี่น้องเราจะมาเอามายึดเป็นว่าเดือนมุฮัรรอมอย่าไปทำไอ้นู่นอย่าไปทำไอ้นี่นะพี่น้องมันเกิดมาจากความเชื่อที่ผิดๆนะที่เรายึดถือตามๆกันมาเพราะว่าเราอยู่ในเมืองอะไรฮะเมืองที่มีคนต่างศาสนิกเยอะแยะมากมายเขามีการดูดวงเขามีการดูฤกษ์ดูยามเขามีการมองนั่นมองนี่นะแต่ว่าถ้าเราไปยึดติดเหมือนเขาเนี่ยครับผมแสดงว่าเราเข้าไปในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันตะชับบะฮิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครก็ตามที่ไปลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแสดงว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นครับผมเพราะนั้นเราอย่าไปเอาของศาสนาอื่นเขามายึดปฏิบัติพี่น้องสังเกตนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่เรามีการทำที่มันไปคล้ายศาสนาอื่นเนี่ยครับผมเราบางทีเรายึดมั่นมากกว่าการทำตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกครับนะเพราะนั้นเราย้อนกลับมาดูในสิ่งที่เราทำนะพี่น้องถ้ามันตรงกับมีหะดีษมายืนยันในการปฏิบัติทำไปเลยครับผมแต่ถ้าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรมายืนยันเลยครับผมไม่มีหลักฐานมายืนยันไม่มีตัวบทมายืนยันในสิ่งที่เราปฏิบัตินะถามว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเราวันนี้เราต้องการอะไรทำอิบาดะห์ต้องการสวรรค์เดียวใช่ครับไม่ต้องการความมหัศจรรย์อะไรต่อตัวของเราใช่ไหมครับคือชีวิตเราวันนี้ถ้าเรายังเดินอยู่เพื่อโลกดุนยาเนี่ยนะถ้าเรายังเดินอยู่เพื่อให้สร้างความพอใจให้กับคนบนโลกดุนยาเนี่ยแสดงว่าเราคิดสั้นนะพี่น้องใช่ใช่ครับผมเราคิดสั้นเราคิดแคบเกินไปว่าเราจะทำให้พี่น้องพอใจยังไงเราจะสร้างหัวใจพี่น้องยังไงคือจริงอยู่การเป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องอยู่กันด้วยกับมารยาทที่ดีงามใช่ครับใช่ไหมครับแต่การมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับในการปฏิบัติสิ่งที่ผิดต้องแยกกันนะอาจารย์นะเรื่องของสังคมการที่เดินในสังคมเรื่องนึงเนี่ยเจ็บไข้พี่น้องเจ็บไข้ไม่สบายพี่น้องอาจจะอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันอะไรกันเนี่ยอาจจะพี่น้องต่างศาสนาแต่เวลาเขาเจ็บไข้ไม่สบายเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเข้าไปช่วยเขาคือท่านนบีก็ตามที่เป็นเรื่องของความเชื่อเราก็ละกันไว้ท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาท่านนบีได้บอกว่าอินนามะบุอิสตุลิอุตตัมมิมะมะการิมันอัคลากฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ทำให้มารยาทต่างๆมันได้สมบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นมารยาทที่เราสมควรที่จะมีที่สุดคือมารยาทที่ท่านมีได้วางรูปแบบให้กับเราคือมารยาทระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาครับผมนะคือทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ถูกต้องที่สุดเพราะท่านนบีมาเริ่มต้นมาดะวะห์เนี่ยครับมาถึงมาทำอะไรก่อนเลยมาถึงมาห้ามก่อนเลยครับมาห้ามก่อนเลยนะอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนถ้าจริงฉันเนี่ยมาเพื่อเป็นคนที่คอยตักเตือนอย่างชัดแจ้งกับพวกเจ้าเพราะนบีมาเพื่อเตือนเลยว่าสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่บรรดาชาวกุเรชได้ทำในสมัยนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มันผิดพลาดอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มันเป็นการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมาเตือนบรรดาซอฮาบะห์เตือนบรรดาพวกกุเรชเตือนแล้วก็เป็นไงฮะมีคนโกรธบ้างโอ้ครับผมมีคนมากเลยนะใช่มีคนไม่พอใจบ้างมีคนอะไรบ้างถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ท่านนบีกลายเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไหมนบีก็ยังคงทำดีกับพวกเขาคำตอบเลยไม่ใช่เลยใช่ครับนะท่านนบียังคงเป็นคนที่พวกเขาเชื่อถือพวกเขา
มั่นใจทั้งที่ว่ามีคนที่บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าซาฮิรุมมัจญูนครับผมเป็นทั้งนักเวทมนต์ครับนะเป็นทั้งคนบ้าครับนะคือในสมัยนั้นเนี่ยมีแต่คนบอกให้ฉายาท่านนบีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถ้าเราได้รับการตอบโต้ได้รับการตั้งฉายาการต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องอย่าคิดเป็นเรื่องแปลกนะเพราะเราท่านนบีเนี่ยโดนมาทุกอย่างโอ้โหเรานิดเดียวอะเราเนี่ยไม่มากอะไรคือเทียบกับเราแล้วเนี่ยเรานิดเดียวเศษฝุ่นอาจารย์นี่คนเดินประกาศในนครมะกาวอะมุฮัมมัดเนี่ยบ้านะเวลาที่มีคนเข้ามาที่มะกาใหม่ๆนะคนจะมาทำการค้าบ้างจะมาทำฮัททำร้อบ้างนะจะมีลุงท่านนบีเองเนี่ยนะอามูลฮับเนี่ยส่งคนไปเลยว่าไปบอกเขาเลยว่ามุฮัมมัดเนี่ยบ้าให้ระวังมีเด็กคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดมันบ้านะท่านที่เป็นหลานนะทั้งที่เป็นหลานหลานรักเคยเป็นหลานรักเคยเป็นหลานรักแต่พอรับประกาศศาสนาแล้วกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยก็ถูกประนามว่าอะไรฮะทะเลาะกับลุงตัวเองโอ้เดี๋ยวนี้โตมาศาสนาใหม่มาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราโดนว่าทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองอย่าไปตกใจพี่น้องแล้วก็อย่าไปแสดงอาการอะไรที่มันแสดงความไม่พอใจไม่อะไรเขาในพังที่ใช่ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้วิธีการอดทนในการด่าว่าในช่วงแรกเยี่ยมเขาบ่อยๆเยี่ยมเขาพูดคุยกับเขาอย่าตัดความสัมพันธ์ตัดความสัมพันธ์พี่น้องใช้ความด่าว่าในช่วงแรกๆในการด่าว่าคนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนบอกท่านนบีว่าเป็นนักไสยศาสตร์ครับผมนะเป็นนักไสยศาสตร์ที่ยูฟาริโกนะบะนันมัรอิวะซาวจีที่ทำให้ผู้ชายสามีภรรยาเขาแตกกันแยกกันเพราะอะไรฮะเพราะอิสลามมาในสมัยท่านนบีท่านนบีมาเผยแพร่เนี่ยใครที่รับอิสลามครับผมถ้าเกิดว่าสามีรับภรรยาไม่รับก็ต้องแยกกันต้องแยกกันหรือภรรยารับสามีไม่รับก็ต้องแยกกันครับผมนะต้องแยกกันนะต้องแยกออกมาต้องแยกออกมาอยู่ต้องออกมาแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะในสมัยท่านนบีเนี่ยสามีรับภรรยาไม่รับแยกจากกันเพราะในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครบอกว่ามีสามีเป็นคนอิสลามภรรยาเป็นคนพุทธอยู่ครับครับผมต้องแยกจากกันนะนี่คือหลักการในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยถูกประนามว่าเป็นคนที่ทำให้สามีภรรยาแยกกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องการดะอะวะในช่วงแรกๆในการดะอะวะเนี่ยเวลาที่เราบางครั้งเราต้องเอาการดะอะวะสอนคนเอาสามีจากกับภรรยาที่คนนึงเป็นพุทธคนนึงเป็นอิสลามครับผมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เราสร้างความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อนะใช่ให้เราต้องด่าว่าเขาครับผมให้เขามาสู่อิสลามให้ได้ครับผมนะสู่อิสลามให้ได้เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันครับผมในสมัยนั้นเนี่ยนักวิชาการฟิกได้มีการวินิจฉัยได้มีการตีความได้มีการพูดถึงเรื่องประเด็นไปในเหล่านี้เนี่ยบอกว่าถ้าใครที่รับอิสลามคู่กันเลยถ้าเกิดมีการด่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสามีภรรยารับอิสลามมาคู่กันเลยครับท่านนบีไม่ได้สั่งให้แต่งงานใหม่ก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปเลยอ๋อครับเพราะว่าเขาก็คือเขารับอิสลามทั้งสองรับอิสลามทั้งสองท่านเลยแต่ถ้ารับคนเดียวท่านจะมีสั่งให้แยกจากกันเข้ามานะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเรื่องไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรท่านนบีเลยถูกประนามว่าเป็นคนที่อะไรฮะมาให้แตกแยกสามีภรรยาแตกแยกกันแล้วท่านนบีก็ถูกประนามว่าเป็นคนที่มาสร้างความแตกแยกให้กับญาติพี่น้องครับผมให้กับเครือญาติกันก็เราจะเห็นว่าญาติของท่านนบีอ่ะพี่ป้านะอาลุงนั่นเดี๋ยวนี้ไปหมดเลยนะแต่ช่วงแรกๆจนกระทั่งทำให้เรารู้สึกว่าแยกกันแต่จริงนบีใช้วิธีการความอดทนการให้อภัยการให้โอกาสกับพระอาจารย์ไม่ได้มีความรู้สึกโมโหหรือโต้ตอบในเชิงที่จะต้องตัดเป็นตัดตายกันเลยไม่ใช่นี่คือวิธีการดะวะในการเชิญชวนของท่านนบีครับผมคือท่านนบีไม่ได้ใช้วิธีการครับคือในตอนแรกในการในการดะวะเนี่ยครับผมให้เรานึกถึงซูเราะห์วันอัสรให้มากๆนะว่าเทลาตาลาได้บอกว่าวันอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรครับขอสาบานด้วยกับการเวลาถ้าจริงมนุษย์นั้นอยู่ในบนความขาดทุนครับอิลลาความขาดทุนเนี่ยมีให้กับทุกคนเลยยกเว้นคนที่มี4ลักษณะนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับก็คือ1อามานูมีศรัทธาคือมีความรู้และมีศรัทธาวะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่ดีครับศรัทธาและปฏิบัติวะตะวาซอบิลฮักแล้วก็เตือนกันในเรื่องความถูกต้องก็คือมีการดะวะครับวะตะวาซอบิซอบแล้วก็เตือนกันในเรื่องของความอดทนก็คือความทนเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าถ้าหากว่าคุณมีความรู้คุณต้องปฏิบัติถ้าคุณรู้ปฏิบัติแล้วเนี่ย คุณจะต้องดะวะต้องเผยแพร่ถ้าคุณเผยแพร่แล้วรู้ปฏิบัติแล้วเผยแพร่แล้วเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องโดนทดสอบใช่เพราะว่าคุณจะต้องอดทนครับผมคือถ้าหากว่าทำการเผยแพร่หรือทำหนึ่งสิ่งสิ่งใดถ้าไม่ได้ยังไม่ได้รับการโต้ตอบมันยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ถามได้แบบใสสบายหนทางนี่หนทางที่โอ้โหสะดวกง่ายดายนึกมาก่อนเลยว่าโอ้นี่อาจจะยังไม่ใช่หรืออาจจะยังไม่ถึงเราต้องรู้ว่าในเส้นทางของการดะวะเนี่ยมันต้องการความอดทนเพราะเราตาสั่งว่าวัตวาเซาเบสซาบ
ให้เราต่างฝ่ายต่างมาตักเตือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องความอดทนคือมาไม่ใช่ว่าเราอดทนอยู่คนเดียวนิ่งอยู่คนเดียวแต่ว่าให้เราทำงานกันเป็นมุสลิมเป็นกลุ่มเป็นก้อนและทำงานดะวะแล้วก็มาตักเตือนกันเวลาที่เราเห็นมีการถูกตอบโต้บ้างมีการสั่นสะเทือนในเรื่องงานดะวะบ้างการดะวะเนี่ยมีอยู่หลายอย่างนะบางครั้งการดะวะได้การพูดบางครั้งการดะวะได้กับการเขียนบางครั้งการดะวะได้กับการเงียบเรารู้ไหมว่าการดะวะได้กับการเงียบก็เป็นการดะวะเหมือนกันปฏิบัติเราเงียบสู้ครับผมนะถือเป็นการดะวะเหมือนกันถ้าหาว่าเรามีจิตใจตั้งมั่นในการที่เราอยากจะให้คนคนนึงรับอิสลามคนคนนึงยอมรับในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเงียบเผยและการบางทีการโต้ตอบกันด้วยกับคำพูดที่เผ็ดร้อนมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะไม่เกิดประโยชน์นะยิ่งสร้างความรู้สึกที่ร้าวฉานต่างหากถึงแม้ว่าจะมีธงเป็นธงแห่งความดีก็ตั้งธงก็เป็นความดีก็ตามฉันเผยแพร่การเป็นเรื่องหลักอิสลามแต่ว่าบางทีกันมันเป็นของความเผ็ดร้อนเรื่องการใช้คำพูดเนี่ยว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องพยายามที่จะคิดไข้กวดเหมือนกันนะในส่วนนั้นเพราะว่าเราต้องการอะไรในวันนี้นะอาจารย์เราต้องการการดะวะของเราต้องการการเผยแพร่ให้อิสลามได้รับชัยชนะหรือว่าเราต้องการการเผยแพร่ให้ตัวเราได้รับชัยชนะโอ้อันนี้สำคัญนะคือบางตัวเราใช่ฮะคือว่าตัวเราเพื่อที่จะให้ศาสนาคนอื่นความเจริญคือบางครั้งเราเผยแพร่ศาสนาไปแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้สำคัญนะอาจารย์บางทีมันเหมือนกับตัวฉันตั้งทงว่าฉันจะต้องชนะเขาแหละนะฮะบางทีเราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกต้องที่ในขณะที่เราปฏิบัตินะแล้วเราเกิดได้รับการต่อต้านมาได้รับการคัดค้านมาการไม่เห็นด้วยกับเราในสิ่งที่เราปฏิบัติทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแนวทางที่ถูกต้องน้องให้เราย้อนกลับมาดูเลยว่าถ้าหากว่าเราจะตอบโต้ไปเนี่ยเราตอบโต้เพราะหลักการหรือเราตอบโต้เพราะตัวเราอารมณ์ของเราใช่ไหมถ้าเราจะปกป้องตัวเราพี่น้องเอาเก็บไว้ก่อนนะแต่เราก็ต้องเอาศาสนาตั้งไว้ข้างหน้าเอาศาสนาตั้งไว้ข้างหน้าครับผมนะจะตอบโต้เพื่อตัวเราที่คนมองว่าเราทำผิดเราทำไม่ดีนะให้เราเอาเก็บไว้ก่อนแต่ให้เราตอบโต้เพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันบริสุทธิ์ด้วยกับวิธีการที่ดีใช่ไหมครับเพราะอิสลามเราเนี่ยอิสลามเราสอนให้เรามองภาพรวมให้มากมากนะมองภาพของสังคมอิสลามให้มันดูดีไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิเสธหลักการอิสลามไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ต้องยืนหยัดในหลักการอิสลามการยืนหยัดหลักการอิสลามเนี่ยมันคือการยืนหยัดพร้อมกับความสวยงามใช่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลมาขออนุญาตท่านนบีครับผมบอกท่านนบีว่าขอให้ท่านนบีเนี่ยอนุญาตคำเดียวเท่านั้นแหละเขาจะไปฟันคอพ่อตัวเองเพราะพ่อเขาคือมุนาฟิกสำคัญนะอาจารย์นั้นพ่อเขาคือคนมุนาฟิกครับคือคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วคนมุนาฟิกเนี่ยคือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนารแท้จริงคนมุนาฟิกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดครับเพราะฉะนั้นลูกชายของมุนาฟิกคนนี้เนี่ยเข้าใจว่าพ่อของตัวเองเนี่ยคือคนที่เลวสุดแล้วปฏิเสธแล้วนะครับเพราะเขาเป็นหัวหน้าของมุนาฟิกเลยทุกคนรู้กันหมดว่าคนนี้คือหัวหน้าของมุนาฟิกคือคนที่พาสมุนของเขากลับมาจากสงครามอูฮุดตอนที่จะเดินร่วมสงครามแล้วก็เดินย้อนกลับมาเนี่ยพาสมุนเขาพากลับมา300กว่าคนนั้นทุกคนรู้ว่าเขาคือมุนาฟิกแต่ในภาพรวมครับผมภาพรวมเนี่ยคนมองว่าคนคนนี้คืออยู่ในกองของอยู่ในกลุ่มของมุฮัมมัดครับผมกลุ่มมุสลิมเพราะมุนาฟิกเนี่ยนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิซาราอัยตะฮุมตุอัจิบุกะอัจซามุฮุมวะอิยะกูลูตัสมะลิกอลิฮิมเวลาที่เจ้าเห็นพวกเขาเนี่ยครับตัวอัจิบุกะอัจซามุฮุมร่างกายของพวกเขาเนี่ยหรือว่าคือทรงของพวกเขาเนี่ยทำให้เจ้าพอใจคือทรงมันดีมากครับโออาใช่ไหมใช่ทำทรงดีมากแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้รักในอิสลามในใจนี่ไม่ได้ต้องการสร้างภาพให้คนมองว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีเป็นภาพนะแต่ว่ามีการยุแย่นะยุแย่ด้วยมีการยุแย่ด้วยดูถูกในบีในหว่างนั้นว่าอียาโกโนตัสมาในเขาเลยเห็นถ้าเขาพูดมาเนี่ยเราก็จะแบบฟังคำพูดของเขาเนี่ยไปคำพูดที่สวยหรูเลยดูสวยหรูดูดีสวยมากนะเป็นที่กล่าวกันว่าท่านอับดุลลอฮ์นะครับบินวัดบินซาลูนเนี่ยซอฮาบะหนุ่มคนเนี้ยนะครับคนทุกคนรู้จักว่าท่านเป็นคนที่รักเคารพคุณพ่อของท่านมากนะไม่มีใครอีกแล้วบอกฉันเนี่ยท่านก็รู้ว่าฉันเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีวันรักพ่อของฉันมากกว่าคือมีความรักอ่ะแต่เรื่องกับอิสลามเนี่ยท่านบอกกับนบีพอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นใช่ไหมท่านก็บอกว่าท่านนบีสั่งบอกคำเดียวเท่านั้นจะไปฟันคอเลยเพราะนั้นหลักการอิสลามเนี่ยด้วยความรักในอิสลามเนี่ยมันมาเหนือในความรักในทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ท่านนบีบอกว่าไงห้ามนะท่านนบีห้ามท่านนบีสั่งห้ามท่านนบีบอกว่าไม่ได้ครับผมบอกอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินไบร์บินซาลูนว่าไม่ได้นะ
ลายุตฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตละอัศฮาบะครับเพราะว่าคนเขาจะได้ไม่เอาไปว่ากันได้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยฆ่าพวกตัวเองไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อการนะครับการความใจร้ายความโหดหรือต่างๆใช่มั้ยถามว่าการประหารชีวิตอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยสมควรไหมสมควรอย่างยิ่งแม้แต่ยุคในยุคของสงครามด้วยใช่ไหมช่วงสงครามช่วงหนึ่งที่เขานำเอาพลพรรคของเขาออกไปแล้วก็เป็นคนที่คอยยุแย่คนอื่นให้ออกห่างจากหลักการอิสลามคนที่สร้างภาพที่ไม่ดีต่ออิสลามในทางด้านในยุแยงอยู่ข้างในแต่ท่านนบีได้มองภาพรวมของอิสลามครับผมมองดูว่าลายุตฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตะละอัศฮาบะท่านนบีได้รู้อยู่แล้วว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เป็นมุนาฟิกเป็นมุนาฟิกครับคือท่านนบีเนี่ยรู้ว่าใครเป็นมุนาฟิกครับแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับคนคนหนึ่งนะที่ซอฮาบะท่านนบีคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮุซัยฟะห์บินยะมานครับคนนี้ได้ฉายาว่าซอฮิบุซิรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เก็บความลับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็สั่งว่าอย่าบอกใครครับนะท่านนบีก็ได้บอกว่าคนนี้เป็นมุนาฟิกคนนี้เป็นมุนาฟิกคนนี้เป็นมุนาฟิกท่านนบีรู้แต่ท่านนบีไม่ได้สั่งฆ่าท่านนบีไม่ได้ว่าคนคนนั้นเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีต้องการให้ภาพที่สวยงามของอิสลามเนี่ยมันประจักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนที่เผยแพร่ศาสนาเราคือวารสะตุลอัมบียะที่ท่านนบีได้บอกอันอุลามะวารสะตุลอัมบียะอุลามะเนี่ยคือคนที่รับมรดกจากบรรดานบีเพราะนั้นอัมบียะลัมยุริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมมาบรรดานบีเนี่ยไม่ได้มีมรดกเป็นเงินเป็นทองอินนามาวารสะตุลอินแต่มีมรดกเป็นอะไรฮะเป็นความรู้ความรู้นะครับที่ท่านนบีได้นำมาเผยแพร่ฟะมันอะคอซะฮูอะคอซะบิฮัดดิวาฟิรถ้าใครที่ได้ความรู้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาได้รับส่วนแบ่งที่เยอะแยะมากมายโอ้จริงใหญ่นะยิ่งใหญ่มรดกของท่านนบีคือความรู้นะครับที่ท่านนบีได้นำมานะครับแล้ววันนี้หนึ่งในนี้มาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับนักวิชาการเรานะคือเราได้เป็นคนที่รับมรดกจากท่านนบีเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเราได้รับมรดกมาเนี่ยเราควรจะเอาวิธีการของท่านนบีมาด้วยครับผมวิธีการในการเผยแพร่ครับผมการที่เราสร้างภาพที่ไม่ดีกับให้มันออกมาจากอิสลามของเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าการดะวะของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยนะการดะวะเนี่ยในย้อนกลับไปในยุคก่อนเลยนะการดะวะเป็นเพียงแค่การพูดครับผมท่านนบีเนี่ยท่านนบีสอนอย่างเดียวพูดอย่างเดียวท่านนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับท่านนบีสอนอย่างเดียวนะสอนกับซอฮาบะของท่านนบีแล้วพอในยุคต่อมาเริ่มมีการบันทึกนะท่านนบีให้ซอฮาบะบันทึกกุรอานบันทึกหะดีษครับนะพอในยุคต่อมาเริ่มมีการจดบันทึกหะดีษด้วยกับสายรายงานพอในยุคนี้เริ่มมีการอะไรฮะมีการใช้สื่อต่างๆในการเผยแพร่เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเมื่อในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการใช้การดะวะที่ให้ภาพดีๆของอิสลามมันออกมาเนี่ยท่านนบีได้เอาใจใส่อย่างมากในสมัยเราก็เหมือนกันการที่เราจะให้ภาพที่ดีๆของอิสลามมันออกมาจากตัวเราเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะพี่น้องการที่เราบางครั้งเราตอบโต้บางครั้งเรามีการตอบโต้เพื่อตัวเองมากเกินไปหรือจะตอบโต้เพื่อศาสนาเนี่ยแต่ว่ามันเกิดภาพที่มันไม่ดีมากเกินไปการแสดงใช่ไหมคำพูดอะไรก็ตามคือนึกถึงคำพูดของอิมมุกอยยิมนะที่อิมมุกอยยิมบอกถึงเรื่องการตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนะอิมมุกอยยิมบอกว่าอิดาการะอิงการุนมุงกัรยัดดีลามุงกัรอ้าวมไปอิงการุนมุงกัรมุงกัรถ้าเห็นว่าหากว่าการตอบโต้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งไม่ดียิ่งกว่าฟาอิงการุนมุงกัรมุงกัรการตอบโต้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งไม่ดีเพราะในวันนี้เนี่ยงานด้าว่าของเราการเผยแพร่ของเราเนี่ยเราต้องมองคนอ่อนแอให้มากๆใช่นะเพราะว่ามีคนอ่อนแอที่เขาคือบางทีเนี่ยต้องการที่เข้าใจอิสลามแต่พอเข้ามาเจอว่ามีแต่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นฉันเบื่อแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ในวงแคบถูกไหมใช่ครับเราจะมานั่งคุยกันตั้งโต๊ะกลมคุยกันเราจะมานั่งปรึกษาหารือกันเราจะมานั่งตกลงกันอย่างนี้เป็นยังไงแต่ในวันนี้เนี่ยมันเปิดมันไปในวงกว้างครับทำให้เกิดความสับสนในด้านวิชาการครับผมของคนนะคนที่อยากจะเรียนรู้อยากจะใฝ่ความรู้อยากจะใฝ่หาอยากจะอะไรเกิดความสับสนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนึกถึงคนเอาวามให้มากๆในการด่าว่าของเราใช่ไหมของเราครับอาจารย์พูดตรงนี้นึกถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีในช่วงแรกๆมีบรรดาคนที่อ่อนแอเยอะมากเลยนะคนกำพร้าคนที่ยากจนคนพื้นที่คนที่มีชีวิตเป็นทาสเขาตลอดอย่างเงี้ยแต่คนพวกนี้พี่น้องเหล่านี้ซอฮาบะห์เหล่านี้กลับกลายเป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามนะครับอย่างมั่นใจนะครับเวลาพูดถึงนี้อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของความยากลำบากอะไรเราบอกว่าโอ้ฉันต้องเอาความจริงไปบอกถ้าหาว่าเขาร้ายมาฉันจะร้ายไปเพื่อที่จะบอกว่าฉันนี่คือเรื่องราวอิสลามจริงๆต้องการที่จะเผยแพร่จะไม่หวั่นกับเรื่องราวอะไรถ้าจะต้องโต้ตอบกับอาจารย์อยากนึกถึงช่วงที่คืนที่ท่านนบีอพยพอ่ะ
ถือว่าแล้วเวลาเราพูดถึงอิสลามเราถูกกระทำแบบนั้นหรือเปล่าถูกตั้งข้อหาท่านนบีถูกตั้งข้อหาแล้วก็ท่านจงกระทั่งมีความเห็นว่าจะต้องฆ่านบีใช่ไหมจันครับผมในช่วงนั้นน่ะคือบรรดาชาวกุเรชเนี่ยพยายามที่จะตั้งข้าหัวท่านนบีนะคือตั้งข้าหัวท่านนบีแล้วต้องการที่จะสังหารคือสุดท้ายและสุดละจบแล้วว่ามูฮัมหมัดเนี่ยพอละอับูตอเลฟก็ตายไปแล้วครับผมนะไม่มีใครมาคอยคุ้มครองท่านนบีละครับผมนะไม่ต้องมาเกงใครละเพราะในตอนก่อนนั้นเขาเกงอับูตอเลฟมาไม่กล้ามายุ่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหัวหน้ากลุ่มชนของการในช่วงนั้นด้วยแล้วอับูตอเลฟก็บอกกับท่านนบีว่าให้เผยแพร่ไปครับผมคอยคุ้มกันเองเรียกว่าแบบมีความเกรงใจอยู่มีความเกรงใจอยู่นั่นเป็นความซื่อสัตย์ของเขานะกับความเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ครับแต่พอเวลาอับูตอเลฟเสียไปแล้วเนี่ยอาหรับก็เริ่มวางแผนกันสุดท้ายแล้วก็จบที่การที่ตั้งข้าหัวตัดสินประหารตั้งข้าหัวท่านนบีเลยว่าครับผมใครตัดคอหมัดมาได้ท่านหมัดเลยนะเลยวางแผนในการครับอพยพครับคือที่อพยพเนี่ยความที่เขาต้องการที่จะให้ผู้คนเป็นศัตรูกับกลุ่มของท่านนบีนะครับพี่น้องท่านนบีนำมาคนหนุ่มมาหลายคนเลยไหมครับแต่ละกลุ่มเลยนะใช่ไหมก็คือคัดมาเลยฮะครับผมคัดมาเลยว่าคนในเผ่านี้เนี่ยครับมีใครที่เป็นชายชะกันนะก็คัดมาฝีมือดาบเก่งคัดฝีมือดีมาเลยครับผมฝีมือดีมาเลยแล้วก็เอามือดีนี่แหละมาคอยจัดการให้พี่น้องฮะแล้วท่านนบีเนี่ยได้ใช้วิธีการนะใช้วิธีการในการดะวะในการอดทนในการวางแผนในการที่จะพยายามออกไปให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมนะแล้วตาลาก็ให้มันมีบทเรียนให้กับเราในการพิจารณาในสมรรถนะครับผมเราตาลาได้เราตาลาได้บอกว่าในอายะห์นึงว่าวะอินอากอบตุมฟาอกิบูบิมิซลิมาอูกิบตุมบิครับถ้าเกิดว่าเจ้าจะเอาคืนนะจะเอาคืนนะก็จงเอาคืนให้เหมือนกับที่เจ้าโดนจัดการไว้ครับผมหมายความว่าไงฮะสมมติว่าถ้าเราโดนศัตรูโดนศัตรูเนี่ยรอเล่มกับเรามานะทำร้ายเราถ้าจะเอาคืนก็ให้เอาคืนอย่าให้เกินจากที่เขาทำร้ายเรานี่คืออิสลามถึงแม้ว่าจะมีโอกาสก็ตามไม่มีโอกาสก็ตามอย่าให้เกินนะครับผมและจบท้ายอายะห์อัลเลาะห์บอกว่าฮะวะลาอินศอบัรตุมลาฮูวะคอยรุลลิศอบิรีนอัลเลาะห์อักบัรแต่ถ้าเจ้าอดทนอัลเลาะห์มันเป็นข้อดีสำหรับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายโอ้เป็นคำเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ที่สวยงามมากนะเพราะฉะนั้นครับผมอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงในความหมายแบบนี้เนี่ยมีหลายอายะห์ด้วยกันครับความหมายให้อดทนความหมายให้อดทนนะครับผมคือศาสนาอนุญาตให้มีการเอาคืนได้ครับผมแบบไม่ให้เกินสิ่งที่เราโดนดอเลมครับผมครับแล้วศาสนาก็ส่งเสริมเราให้อดทนครับผมว่าเราอินสวัสดุมเราว่าใครรุนและซอบิรินและถ้าหากพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้อดทนมันก็เป็นการดีสำหรับผู้ที่อดทนพี่น้องถามว่าวันท่านนบีอพยพเนี่ยถูกขับไล่ออกไปนะใช่ถูกขับไล่ออกไปและมีค่าหัวด้วยมีการตั้งค่าหัวและท่านนบีต้องวางแผนในการอพยพออกไปต้องไปหลบอยู่ในถ้ำถึง3 คืนแล้วก็ต้องเดินทางมีอูฐขี่เดินทางเท้าไปบ้างขี่อูฐบ้างออกไปในระหว่างทางด้วยความยากลำบากประมาณ400กิโลอัลลอฮฺเดินเท้าไปด้วยนะถามว่าการถูกวาเล่มครั้งนั้นเนี่ยมันโอ้โหอาจารย์มันหนักนะแล้วถ้ามาเทียบกับเราตอนนี้ในการทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺฝุ่นๆยังไม่มีใครมาไล่ขวดเราเลยไม่มีฮะละหมาดยังยืนสบายยังไม่โดนตั้งข้าหัวเลยใช่ยังละหมาดยังสบายอยู่จะไปละหมาดสุราไหนก็เข้าไปละหมาดได้ทุกสุราอย่างสบายนะถึงเนี้ยมัดความเมตตาที่อัลลอฮฺให้นะไม่ต้องถูกทักถูกกระทำแบบนั้นบ้างเนี่ยโดยที่ไปนำบทเรียนของฮิจเราะห์ของมาใช้เนี่ยอาจารย์ผมว่ามันก็ต้องคิดได้นะผมว่าคิดได้ใหญ่ครับว่าการอพยพของท่านนบีเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับเราแล้วทีนี้ที่จะเอาตรงนี้เนี่ยคือพี่น้องย้อนกลับมาดูนะว่าในวันที่ท่านนบีได้กลับมาสู่นครมักกะนบีเอาคืนไหมใช่ใช่ไหมครับเพราะท่านนบีขวับไล่ไปเนี่ยในปีที่6เนี่ยท่านนบีพยายามมาทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งครับครับพยายามเข้าทำอุมเราะห์แล้วก็ถูกต่อต้านถูกต่อต้านอีกถูกไล่กลับเหมือนกับว่าเราเห็นหลังบ้านเนี่ยแต่เข้าไม่ได้เห็นป้ายอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ากับหน้าโมโหไหมโอ้โหอาจารย์มันเป็นความรู้สึกที่รันทดนะถ้าเป็นเรานี่คือคงน่าจะแค้นกันหน้าดูใช่แต่พอเวลาในปีที่8ครับปีที่ท่านนบีสามารถอัมบิลละได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาพิชิตนครมักกะฮ์ครับท่านนบีมาแล้วสามารถพิชิตนครมักกะฮ์ได้อย่างครับสงบได้อย่างเรียบร้อยครับผมแล้วท่านนบีก็ได้ถามชาวกุเรชว่ามาตะดุนนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมถามว่าพวกเจ้าคิดยังไงคิดว่าฉันเนี่ยจะทำยังไงกับพวกเจ้าโอ้นั่นก็หนาวสั่นๆหนาวร้อนๆดิคือตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมีอำนาจคือสามารถครับครอบ
ยึดนครมักกะคืนได้จะทำอะไรก็ได้ในยุคในเวลานั้นใช่ไหมจะทำอะไรก็ได้จะเรียกคนมาประหารชีวิตทีละคนก็ได้ครับเพราะท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีเข้านครมักกะแล้วเนี่ยท่านนบีสั่งเลยว่าใครที่เข้าไปในกะบะคนนั้นปลอดภัยครับใครที่เข้าบ้านตัวเองปิดบ้านตัวเองปลอดภัยใครเข้าบ้านอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยนบียังให้เกียรตินะไม่มีใครออกมาจากบ้านเลยอัลเลาะห์อักบัรไม่มีใครออกมาที่ถนนเลยไม่มีนี่เป็นที่ถนนเลยเพราะเวลาเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ในบ้านตัวเองทุกคนอยู่ในกะบะทุกคนอยู่ในบ้านอบูซุฟยานครับผมท่านนบีก็ถามว่ามาตะซุนนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมพวกเจ้าคิดว่ายังไงคิดว่าฉันจะทำกับเจ้ายังไงก็ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันทำอะไรกับท่านนบีไว้บ้างอย่างมากมายใช่มั้ยทั้งอาธรรมต่อท่านนบีทั้งทำร้ายบรรดาซอฮาบะห์คนที่ศรัทธาต่อท่านนบีทั้งขับไล่ท่านนบีถูกเหยียดหยามยึดทั้งหมดเหยียดหยามยึดตั้งข้าหัวท่านนบีเป็นข้าหัวต่างๆแล้วพอท่านนบีเข้ามาเนี่ยเข้านครมักกะได้เนี่ยท่านนบีถามว่าทำไงมันบอกไงนะบอกว่าอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมอัลเลาะห์ครับฝรั่งครับพูดก็ดีมากเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นพี่น้องที่มีเกียรตินะแล้วก็เป็นลูกของพี่น้องของเราที่มีเกียรติคือพ่อของท่านนบีก็เป็นคนที่มีเกียรติเหมือนกับยกย่องท่านนบีด้วยและยกย่องพ่อของท่านนบีด้วยคือคนมันไปไม่รอดแล้วนะแต่ใจยังมีอยู่บ้างใช่ไหมจากการที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นไงก่อนนั้นเนี่ยมาจะเล่นท่านนบีอย่างเดียวเลยครับผมแต่พอเวลาไปไม่รอดแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นพี่น้องที่มีเกียรตินะแล้วท่านนบีก็บอกว่าเขาว่าอิซฮาบูฟะอันตุมุตตุลกอลอฮุอักบัรท่านบอกว่าไปเถอะจะไปไหนก็ไปไปตัวใครอยู่ให้สบายไปพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วครับผมเป็นไงฮะพี่น้องจากคนไม่แค่จะไม่เชื่อผมใช่จากกลุ่มชนที่รอเล็มต่อท่านนบีครับผมอาธรรมต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยได้มีโอกาสในการจะเอาคืนเต็มมืออ่ะถ้าหากจะทำอำนาจอยู่ในมือแล้วอำนาจอยู่ในมือแล้วคือการตอบแทนโทษการตอบแทนของท่านนบีที่ให้กับจากวันที่ท่านนบีถูกขับไล่ไปนะจากบ้านที่ตัวเองมีบ้านที่ตัวเองมีอยู่ที่นครมักกะครับจากเผ่ากุเรชที่เป็นเผ่าที่มีเกียรติที่สุดในชาวนครมักกะจะว่าเป็นเผ่าที่มีเกียรติที่สุดสำหรับชาวอาหรับเลยก็ว่าได้ใช่ทุกคนให้กันให้เกียรติแต่ท่านนบีต้องทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สมบัติของตัวเองทิ้งบ้านเรือนแล้วไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ที่เป็นสถานที่ที่ดีป่ะคนอื่นคอยต้อนรับท่านนบีแปลกถิ่นนะครับผมเขาคอยต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสถานที่นั้นครับแต่พอเวลาท่านนบีกลับมายึดคืนได้นบีให้สิ่งที่ดีกับนะกับชาวท่านนบีไม่ได้ว่ามีความเครียดแค้นเลยไม่ได้เครียดแค้นเลยว่าจะเอาคืนจะอะไรเหมือนจะท่านนบีบอกว่าทำเหมือนกับที่พี่ชายท่านคือนบียูซุฟเพราะฉะนั้นโอกาสเลยบอกฉันเหมือนกับเหมือนกันเป็นนั่นแหละเหมือนท่านนบียูซุฟทำกับพี่ๆให้โอกาสให้อภัยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเป็นข้อคิดนะข้อคิดในการทำงานดะวะอาจารย์เราทำงานดะวะเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าทำงานดะวะเพื่ออิสลามมันสูงส่งขึ้นครับนะบางทีเรามีโอกาสที่จะเอาคืนครับแต่เอาคืนแล้วเนี่ยทำให้อิสลามมันตกต่ำมันดีไหมต้องกลับมาคิดกันนะมันจะบานปลายไปถึงไหนต่อไหนไหมอะไรเงี้ยครับผมบางทีมีโอกาสที่จะทำอ๋ออย่างนี้อ๋อฉันทำแบบนี้มันก็ยังคุยไม่เข้าใจนะผมว่ามันก็จะทำไม่เกิดคืออย่างที่อาจารย์กุรานำเรียนคู่ว่าบางทีคนชาวบ้านอ่ะขอมาคืออาจจะไม่ได้ดูถูกนะครับว่าชาวบ้านแต่ว่าคนชาวบ้านเขาต้องการเรื่องอิสลามจริงๆใช่ไหมวันนี้บางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอาจารย์ที่พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ไปที่ถ้ำซุดเป็นยังไงบ้างที่ท่านนบีไปหลบใหญ่ไหมถ้ำซุดนี่ท่านจะเดินจะเหินในถ้ำรู้สึกว่าผมไปอยู่มา10 กว่าปีนะไม่เคยขึ้นไปเลยนะฮะไม่เคยขึ้นไปไกลไหมอาจารย์จากที่ท่านอยู่ก็อยู่ที่นครมักกะนะอาจารย์ที่นครมักกะมักกะก็จากมัสยิดฮารอมมักกะก็ไม่ไกลนะถ้าจะไปนะไม่ไกลเพราะมักกะเนี่ยไม่ใช่เมืองที่มันที่กว้างขวางอะไรมากคือยิ่งสมัยก่อนท่านนบีถิ่นที่ท่านนบีอยู่เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอยู่อย่างอยู่เป็นวงไม่ได้กว้างไม่ได้อะไรมากนะครับผมซึ่งมีนาอารอฟ้าอะไรต่างที่สถานที่ทำฮัจญ์เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันก็อยู่ใกล้ๆกันเต็มที่ก็9 กิโล10 กิโลนี่จะอยู่ในวงล้อมตรงนั้นนะแต่ถ้าจะพูดถึงการเดินทางของท่านนบีเนี่ยการฮิจเราะห์ของท่านนบีเนี่ยมีข้อคิดเยอะนะอาจารย์นะโอ้โหอย่างที่บอกที่อยู่ในถ้ำซูดเนี่ยหลายๆวันเนี่ยโอ้โหมันลำบากนะมันเป็นความลำบากมากมันเป็นอะไรที่เราจะรวมความยากลำบากของการเผยแพร่การเป็นอยู่ของเราผมว่ามันไม่เท่าอ่ะที่นบีได้ถูกกระทำขนาดนั้นนะคืออัลเลาะห์กำลังให้ท่านนบีได้ทำในสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับเรานะสอนให้เราว่าการดะวะเนี่ยมันต้องมีความอดทนในการดะวะครับผมนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนท่านอพยพไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านไม่ได้อยู่ๆก็เดินดุมๆๆออกไปเลยครับผมทั้งที่ว่าตอนนี้ท่านนบีได้เดินออกจากบ้านมาเนี่ยนะ
ที่ว่ามีนะครับท่านนบีได้เดินออกมาทั้งที่พวกชาวกุเรชเนี่ย พวกมือปืนรับจ้างเนี่ยเขาก็ได้ดักรออยู่หน้าบ้านแล้วนี่คือการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์จริงๆนะแต่ท่านนบีเดินออกมาโดยที่พวกนั้นไม่เห็นไม่เห็นอัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือท่านนบีครับผมนะแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาคอยช่วยเหลือท่านนบีแล้วถามว่าพอเวลาท่านนบีมาที่บ้านอบูบักรแล้วท่านนบีเตรียมการเดินทางครับท่านนบีใช้การวางแผนนะพี่น้องท่านนบีไม่ได้ว่าอยู่ก็เดินดุมๆออกมาเลยแต่ท่านนบีวางแผนท่านนบีจ้างคนนำทางอัมดุรบินอุไรกิดจ้างมานำทางให้เพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีอบูบักรเนี่ยไม่ได้รู้ทางไม่ได้ชำนาญทางท่านนบีจ้างคนรับใช้ของอบูบักรที่ชื่ออาเมรบินฟูไฮรอมาเป็นคนที่คอยส่งอาหารเป็นคนที่คอยรับใช้ในตอนที่กำลังจะออกไปจากให้พ้นนครมักกะครับผมเมื่อตอนแรกท่านนบีได้เดินทางไปเนี่ยมีคนที่ร่วมไปกับท่านนบีถึง4คนคือท่านนบีอบูบักรแล้วก็อับดุลลาห์บินอุไรกิดคนนำทางแล้วก็ไฮอามิดบินฟาฮิรอคนรับใช้ท่านอบูบักรที่ไปด้วยแล้วท่านนบีก็ให้ลูกชายท่านอบูบักรเนี่ยคอยส่งอาหารให้นะที่ชื่ออับดุลรอฮ์มานบินอบูบักรคอยส่งอาหารให้แล้วก็ลูกสาวของอบูบักรที่ชื่ออัสมาครับนะก็เป็นคนที่คอยเตรียมอาหารให้กับท่านนบีและท่านอบูบักรพี่น้องท่านนบีไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยแล้วก็จะมาวางว่าเดี๋ยวเราตาลาจะเลี้ยงเราตาลาจะให้จะอะไรไม่ใช่แต่มีการวางแผนก่อนที่จะไปในถ้ำนั้นแสดงว่าการทำงานแบบนี้ทำงานศาสนาของเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ละต้องมีการวางแผนต้องมีวางแผนต้องมีเพื่อนแล้วถ้ำในท่านนบีไปนั่งหลบอยู่เนี่ยนะอยู่ทางทิศไหนจากนครมักกะเนี่ยจะไปนครมะดีนะห์ไปทางทิศเหนือครับแต่ถ้ำนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปดูถ้ำเนี่ยนะถ้ำอยู่ทิศใต้อัลลอฮ์นี่คือการวางแผนนะนี่การวางแผนอัลลอฮ์ฟังบัดเพราะอะไรฮะแยบยลมากเพราะเวลาที่ชาวกุเรชรู้แล้วว่าท่านนบีกำลังเดินออกจากนครมักกะจะต้องอย่างนี้แหละไปดักในทางทิศเหนือทางที่จะไปทางที่จะไปเพราะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยไปนครมะดีนะห์แน่เพราะอะไรฮะเพราะมีซอฮาบะเดินทางไปก่อนหน้าท่านนบีแล้วครับเพราะเขารู้เป้าหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไปทางทิศเหนือครับไปทางนครมะดีนะห์คือทางที่ผู้คนใช้สัญจรอยู่บ่อยๆตลอดครับเขาก็ไปมือไอ้พวกนักดาบที่คอยตั้งคอยจะเก็บข้าวหัวท่านนบีเนี่ยคอยจะหวังข้าวหัวจากท่านนบีเนี่ยเขาก็ไปดักรอตรงนั้นแต่ท่านนบีใช้เส้นทางตรงกันข้ามเลยนะไปทางใต้ก่อนทั้งที่เป็นทางที่ยากลำบากก่อนเดินการเดินทางในแกลงทางที่ใช้แล้วไปหลบในถ้ำก่อนครับผมเพื่อให้พวกนี้ตายใจครับผมนะหลบแล้วก็ค่อยเดินทางออกไปผมมองว่าแล้วท่านนบีไม่ได้เดินในเส้นทางที่คนทั่วไปเดินกันแสดงว่าลำบากมากลำบากมากนะพี่น้องในการเดินทางในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเดินทางกันเนี่ยเขาจะมีเส้นทางกองคาราวานเส้นทางกองทัพปกติเส้นทางเป็นกองคาราวานก็ลำบากอยู่แล้วแต่ถนนทางที่คนไม่เคยไปเนี่ยอาจารย์มันยากลำบากกว่าคือถ้าพี่น้องที่เคยไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยจะเห็นเมืองดินทะสถานที่ที่มันมีก้อนหินสีดำๆนั่นน่ะเขาเรียกว่าหินที่มันเป็นหินลาวาหินอะไรนะแล้วมันก็เดินบนนั้นเนี่ยพี่น้องลองไปเดินดูนะว่ามันยากลำบากหลายคนร้องอาจารย์มาทานที่ไปทำพัดกันนะก็หลายคนก็พูดถึงเรื่องประวัติของท่านนบีเราเคยเห็นเนี่ยอาจารย์เรารู้สึกว่าหลายคนลองไปเวลารถจอดอ่ะลองไปเหยียบเห็นอาจารย์มันคมมากนะมันกว่าจะไปจากตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนแต่ท่านนบีได้เดินทางในเส้นทางที่มันยากลำบากไม่ได้เดินทางในเส้นทางที่อะไรฮะเป็นเส้นทางกองคาราวานที่คนใช้กันเพราะอะไรเพราะจะมีคนเห็นท่านนบีกับท่านอบูบักรอัลลอฮฺอักบัรเพราะในวันนี้เนี่ยเราทำงานดะวะนะมันต้องไปเจอขวากหนามบ้างใช่ใช่อาจารย์ต้องอาศัยความอดทนใช่ครับไม่ใช่ว่าเราจะทำงานดะวะโดยที่สบายไม่ต้องไม่กลัวเลยไม่คิดว่าจะเจออะไรเลยแล้วก็พอเวลาเราไปเจอขวากหนามแล้วเราก็ไม่สู้แล้วเราก็ถอยถามว่าท่านนบีจะถอยไหมเราเจอกันเจอปิ้งย่างกินกันอย่างนี้ก็เป็นสิ่งเดียวร้อยให้บางคนบอกว่าเดินไปในท่านนบีถ้าเดินไปในทางเส้นสบายเนี่ยฉันเดินฉันสอนฉันด่าวะแต่ถ้าต้องเดินทางเดินไปในเส้นที่มันยากลำบากเนี่ยฉันขออยู่เฉยๆดีกว่าถามว่าท่านนบีอยู่เฉยไหมถ้าท่านนบีอยู่เฉยในวันนั้นเนี่ยชาวกุเรชเอาอะไรมาเสนอท่านนบีบ้างอยากจะได้บ้านฉันจะจัดให้อยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวจัดให้อยากได้สาวงามจะหามาให้คุณมาเลือกเลยต้องการเขตแคว้นแดนไหนอ่ะมาเลือกเลยว่าอยากจะเอาคนไหนบ้างครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าอยากมูฮัมหมัดอยากได้ตำแหน่ง บอกเดี๋ยวจะแต่งตั้งให้ว่าเป็นอะไรยิ่งกว่ากษัตริย์ก็ให้ได้ใช่อยากพวกเราจะยอมครับแต่ขออย่างเดียวเรื่องศาสนาอย่าถามท่านนบียอมไหมท่านไม่ยอมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ข้อเสนอที่มันยิ่งใหญ่มากนะถ้าเป็นเราล่ะก็โอ้โหมีคิดโอ้โหไอ้ได้เพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีเตือนเราอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คืออะไรฮะคือเรื่อง
ทรัพย์สินเงินทองเรื่องอำนาจต่างๆเรื่องนะสิ่งที่เราจะได้มาจากมันล่อตาล่อใจนะมันล่อตาล่อใจแล้วเวลาที่เราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราบางทีก็หลงทางทำให้เราเดินออกห่างจากแนวทางที่ถูกต้องนะนี่ไปเห็นกันนะต้องคิดใคร่ควรอาจารย์ที่อาจารย์นำเรียนกับเรานำเรียนเนี่ยคือแสดงว่าตอนที่ท่านทำงานศาสนาหนึ่งการวางแผนต้องมีการวางแผนต้องมีการวางแผนคือบางคนจะบอกว่าฉันเนี่ยมีความรู้ฉันจะเผยแพร่อย่างเดียวฉันจะสอนดุมๆเลยครับต้องกลับไปดูการพิจารณาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับเราจะเห็นการวางแผนครับซีรอของท่านนบีแบบประวัติของท่านนบีเนี่ยมันมีความแยบยลถ้านำมาใช้ได้ในการที่จะไปเจอวิกฤตเจอการคนด่าว่าขัดขวางเนี่ยเราจะใช้วิธีอย่างไรที่จะบอกกับพี่น้องของเราอย่างเงี้ยผมว่าการถูกนำเสนอการอะไรนะนำมีข้อเสนอที่เห็นว่าโอ้โหมันสวยงามหัวใจของเราจะหยุดยั้งอย่างไรมันต้องคิดเหมือนกันนะหรืออีกส่วนหนึ่งเขาคิดก็คือการมีเพื่อนที่ดีอาจารย์ได้เยี่ยมยอดนะท่านนบีได้มีเพื่อนที่ดีมากค่ะแต่แล้วว่าทางศาสนาเนี่ยไม่มีคำว่าพระเอกพระเอกเนี่ยคือสายเดียวไม่ได้เลยลุยเดียวเลยฉันเป็นพระเอกแต่จริงไม่มีพระเอกแล้วใช่ไหมอย่างนี้ผมได้ข้อคิดนะครับอาจารย์ที่อาจารย์กรุณาได้นำเรียนเสนอเนี่ยท่านฟูไฮร้อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงประวัติการฮิจเราะห์ของท่านนี่เราก็จะพูดถึงคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคอดีมคือคนรับใช้คนที่ในสายตาของผู้คนอาจจะมองว่าโอ้ไม่มีเกียรติอ่ะแต่เวลาเราพูดถึงท่านบินูฟูไฮร้อนเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ของท่านอย่างนี้เป็นคนรับใช้แต่เป็นคนรับใช้ที่ถูกได้รับเกียรติเวลาพูดถึงประวัติของท่านนบีได้ไงจึงได้จะถูกกล่าวอยู่เสมอกล่าวด้วยอัลเลาะห์ครับเป็นคนรับใช้นะไม่ใช่เป็นคนที่มีเกียรติในสายตาของชาวอาหรับนะแต่ท่านมีเกียรติในเรื่องเราเป็นประสาทอิสลามแล้วก็เรื่องของการทำงานศาสนาทำคนเดียวพ่อบ้านทำคนเดียวไม่ได้อีกใช่ไหมลูกกรณีของท่านอับดุลลอฮ์นะอับดุลท่านอุรมานสองท่านเนี่ยแล้วก็ถึงอัสมาเนี่ยอาจารย์มีข้อคิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับผมเพราะท่านอับดุลวาทำงานศาสนาแล้วก็เอาทั้งครอบครัวของเขามาช่วยกันทำงานศาสนาครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างในการเผยแพร่แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าการดะวะนะเรามีหน้าที่ในการดะวะส่วนการตอบรับไม่ว่าญาติพี่น้องเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราจะตอบรับหรือไม่มันเป็นงานการของอัลเลาะห์หน้าที่ของเราคือดะวะเข้าไปอย่างเดียวเพราะท่านนบีเนี่ยดะวะมีคนตอบรับในข้างลุงท่านนบีอบูตอลิบตอนท่านเสียชีวิตไปก็ยังไม่ได้ตอบรับในการดะวะท่านนบีทั้งที่คอยช่วยเหลือท่านนบีเพราะนั้นบางครั้งการไม่ตอบรับมีบ้างนะมีบ้างการไม่ตอบรับเป็นเรื่องธรรมดานะนบีต่างๆเราก็เคยเห็นกันอยู่ว่านบีนัวภรรยาก็ไม่ตอบรับนบีลูตภรรยาก็ไม่ตอบรับนบีอิบรอฮีมพ่อก็ไม่ตอบรับครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำงานดะวะหน้าที่ของเราการทำงานครับส่วนการตอบรับสเวทนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ขอบคุณอาจารย์ชุกรดีสมัยครับคุณนำเรื่องราวแบบนี้พี่น้องครับวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยครับมีหัวข้อดีๆมากครับเดี๋ยวเตรียมรับอรุณครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชุกรดีสมัยครับที่ได้กรุณานำเรื่องราวอิสลามมาพูดคุยกันพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่นำเสนอในช่วงเช้าๆจากอาจารย์ทีมทีวีครับวันนี้ขอเราส่งตอบแทนความดีครับอาจารย์ชุกรดีสมัยครับเราทุกคนลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาชะฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ